จะเอาอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวเมื่อก่อนก่อนเมื่อกี้มันถึงเป็นใหม่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุราชพฤกษ์รีโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงต่อไปนี่ประมาณสัก10นาทีนะจะมีข่าวดีอะไรมาบอกให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับทางบริการของโรงแรมราชพฤกษ์อำเภอจอมทองนะครับอำเภอโรงแรมราชพฤกษ์ตั้งมาประมาณ13ปีแล้วนะร่วมสมัยตอนที่ก่อสร้างพุทธโสโลกของเราที่ในเมืองนะที่มาของโรงแรมราชพฤกษ์ก็เป็นแบบนี้นะก็มีท่านนักจัดรายการเข้ามาให้ถามว่าโรงแรมเอาชื่อมายังได้มายังไงทำไมถึงตั้งโรงแรมราชพฤกษ์ทางกระผมก็เลยบอกเขาว่าเพราะโรงแรมนี้สร้างร่วมสมัยที่กำลังก่อสร้างพุทธโสโลกพอดีครับครับค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองสำหรับคุณผู้ฟังรายการ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ของโรงแรมราชพฤกษ์ซึ่งเป็นวิทยุทางธุรกิจนะคะดิฉันในนามของบรรณาธิการบทความนิตยสารเชฟอินฟูซึ่งเป็นนิตยสารจากกรุงเทพในขณะนี้เรากำลังจะทำให้อำเภอจอมทองเป็นที่หลงไหลไม่ใช่แค่ทางการเพราะในพื้นที่อำเภอของเรานั้นมีอะไรดีๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือโรงแรมราชพฤกษ์ที่ก่อตั้งมา13ปีและผู้บริหารของที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่นักต่อสู้ในการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนแต่อำเภอจอมทองของเรายังมีหลายๆเรื่องที่จะสามารถดำเนินการให้กับคุณผู้ฟังรายการของเรานะคะเดี๋ยวที่ฉันขอถามคุณอุดมกันตาก่อนที่เราจะบอกโครงการดีๆกับคุณทางจอมทองว่าโรงแรมของเราตั้งมาในปีไหนคะปี2007 2007นะคะแล้วอะไรที่เราทำแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนจอมทองสร้างรายได้เราจ้างคนงานของนี้ในการที่จะทำให้มีรายได้มากขึ้นถูกไหมคะวัตถุประสงค์ก็ที่สาเหตุที่สร้างโรงแรมเนี่ยก็เนื่องจากว่าอำเภอจอมทองช่วงนั้นนะก็ยังไม่เคยมีที่พักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็อำเภอจอมทองก็มีที่พักหลากหลายนะที่จะบริการให้กับนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาเยือนอำเภอจอมทองนะก็สร้างความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากในที่พักในอำเภอจอมทองได้มากมายมากมายใช่สามารถใช้บริการได้แล้วแต่รักใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะจะเป็นรีสอร์ทหรือจะเป็นโรงแรมจะเป็นหอพักอะไรนะมาฝากคนกันแล้วแต่ถ้านักท่องเที่ยวจะมาใช้บริการไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พักนะครับมาอำเภอจอมทองเลยขอให้เดินทางกันมาเถอะแต่ขอให้เดินทางเข้ามานะสถานอำเภอจอมทองก็มีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่นะครับที่ดังที่สุดก็คือดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ก็เป็นสูงที่สุดในประเทศไทยครับส่วนไฟสายคุณก็ต้องไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองรับที่ไหนใช่ไหมเรียกสถานท่องเที่ยว